ยังเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเลิกกันแล้วยังเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเปิดคำพูดปรางกนันท์รันโทรหาต้องทุกทีหลังเปิดตัวแฟนใหม่ถึงแม้จะเลิกกันแล้วแต่มิตรภาพและความหวังก็ยังมีให้กันไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับอดีตคู่รักปรางกนันท์รันกับแรปเปอร์หนุ่มต้องทุกทีซึ่งตอนนี้ฝ่ายชายมูฟออนมีความรักครั้งใหม่กับซุปตาสาวสุดแซ่บโดยล่าสุดสาวปรางได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ซึ่งบางช่วงบางตอนเจ้าตัวเล่าว่าได้มีการติดต่อไปร่วมแสดงความยินดีที่เห็นเพื่อนคนนี้มีความสุขอีกครั้งกับความรักครั้งใหม่ปรางจริงๆเรื่องมันผ่านมาปีหนึ่งแล้วตัวต้องเองเขาก็ได้เริ่มต้นแชปเตอร์ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับเราอันนี้คือพูดจากใจจริงมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับเขาไปด้วยว่าดีใจด้วยนะเขาเหมือนเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งที่เรารู้จักกันมาเป็นเวลานานมากๆได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันเป็น10 ปีการที่ได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่ในวันนี้ปรางไม่ได้เศร้าเหมือนที่ทุกคนคิดมันเหมือนเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เรารักและเป็นห่วงวันนี้เขากลับมามีรอยยิ้มเขาสดใสมากๆพอเราเห็นเรารู้สึกว่าเออนี่คือความสุขของเขาจริงๆแต่เราเข้าใจได้ที่เราจะต้องถูกโยงเข้าไปใหม่ไม่ว่ามันจะผ่านเวลามาเป็นปีแล้วก็ตามแต่จริงๆคือไม่มีอะไรเลยในทุกๆเรื่องด้วยความที่ปรางกับต้องเราชัดเจนในความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนตั้งแต่เราจบความสัมพันธ์กันมาเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดเราให้ระยะห่างกันที่ถูกต้องให้แต่ละคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ใดๆก็คือยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกันยังพูดคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนิทสนมเหมือนก่อนมันดีใจความรู้สึกเหมือนเราได้เห็นเพื่อนมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปเองโดยที่เราอาจจะไม่ได้ออกมาแสดงออกขนาดนั้นว่าเราดีใจกับเขามากเพราะเราก็อยากจะให้สเปซกับแชปเตอร์ใหม่ของเขาด้วยปรางไม่ได้อยากถูกโยงเลยแต่สุดท้ายก็ถูกโยงอยู่ดี